สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปและจูลี่ค่ะครับผมซึ่งวันนี้เราก็อยู่ใน MCW เมนูที่4แล้วนะครับกับเมนูที่มีชื่อว่า Turkey Chilasini โอเคครับผมขอสารภาพว่าไอเมนูเนี้ยออกเสียงยากมากๆผมไม่รู้มันคืออะไรอ่านว่าอะไรTetrazzini มันดูไม่อิตาลีก็เม็กซิกานี่เก็ตปะเออทีนี้อีพีที่แล้วหลายคนอาจจะบอกว่าพี่ซุปกับจูลี่คุยกันน้อยเกินเพราะงั้นเราจะมาคุยกันนิดนึงเพราะว่าเราแทบจะไม่รู้จักอะไรน้องจูลี่เลยปกติเป็นคนชอบปืนไหมชอบแบบเล่นปืนชอบอะไรอย่างเงี้ยเคยยิงปืนจริงไหมเคยค่ะแล้วบีบีกันเคยไหมเคยอ๋อเคยด้วยสนุกด้วยสนุกด้วยถ้าอย่างงั้นก็ต้องรู้จักปืนหน่อยอะถามหน่อยเห็นหลังเพดานเราไหมมีตัวไหนที่ชอบบ้างรู้จักตัวไหนบ้างอะหรือเอาตัวที่ชอบก่อนตัวที่ชอบมีตัวไหนชอบ M27 ค่ะ M27 ว่ะเออ M27 เอ้ยลืมถามเลยเดี๋ยวคนอื่นต้องถามแน่ว่าพี่จูลี่เป็นลูกครึ่งเหรอครับไหนตอบคำถามหน่อยครับว่าเป็นลูกครึ่งป่ะครับเป็นลูกครึ่งค่ะลูกครึ่งไทยเยอรมันฝรั่งเศสค่ะไทยเยอรมันฝรั่งเศสโอเคโอเคแล้วเขาก็ดันไปชอบ M27 ด้วยครับ M27 นี่ HK นะครับผมตาถึงโอเคยังไงก็ตามเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยดีกว่าได้เลยรอดูข้างในจะเป็นยังไงเขาอยากเห็นแล้ว Let's go เราจะมาลุ้นกันนะคะเทออกมาเลยนะเทออกมาเลย1 2 3โอ้อะไรครับเนี่ยอะตอมFirst strike น้องจูลี่หน้าบึ้งอ่ะทำไมหน้าบึ้งอ่ะรอบนี้ไม่มี NMM รอบนี้ไม่มี M&M แต่พี่เชื่อว่าเราจะต้อง enjoy กับ first strike energy bar อย่างแน่นอน energy bar แต่วันนี้ก็ดูเฮ้ยแต่จูลี่บอกว่าครั้งที่แล้วน้ำใช่ไหมครั้งนี้น้ำเยอะกว่าเดิมอีกมีให้2น้ำเลยค่ะเยอะยังไงเดี๋ยวเราไป insert ก่อนแล้วกันว่าในซองนี้มีอะไรกันบ้างนะจ๊ะ main dish cracker น้ำเลมอนมอคค่าคาปูชิโน่เอนเนอร์จีบาร์ช็อกโกแลตพีนัทบัตเตอร์ช้อนไม่ได้อะไม่ได้เหรอตลกอ่ะช้อนอื่นๆเป็นไงบ้างครับลุ้นอันนี้ลุ้นอันนี้ทำไมอ่ะไม่อยากรู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ๋อมันมีไก่งวงใช่ไหมใช่พี่ก็รู้สึกว่ามันจะแย่ๆไม่แล้วอื่นไม่สนใจเหรอไม่ก็สนใจแต่ว่าคือมีช็อกโกแลต2อันอ่ะมีพีนัทบัตเตอร์ช็อกโกแลตพีนัทบัตเตอร์กับเอนเนอร์จีบาร์ที่เป็นช็อกโกแลตเหมือนกันรูปเหมือนกันไม่มีอย่างอื่นที่ชอบแล้วเหรอคือดูแบบคือพอไม่มี M&M แล้วเราดูไม่กระดีกระดาเลยไม่ก็อันนี้ crackers มันก็คือมีรอบที่แล้วแล้วใช่สองอันนี้เราก็ลุ้นไงว่ามันจะรสชาติยังไงส่วนอันนี้ก็อยากรู้ว่ามันจะออกเป็นยังไงเพราะว่ารอบที่แล้วก็คือมันเป็นชิ้นเล็กๆตอนแรกคิดว่าจะเป็นชิ้นใหญ่ๆ อันนี้ก็ลุ้นว่าจะเป็นยังไงเฮ้ยแต่ก่อนอื่นผมจะบอกว่าก่อนเราจะไปเข้าเนื้อหานะครับผมบอกก่อนว่าอย่างที่บอกครับครั้งที่แล้วเราไม่ได้รู้จักอะไรน้องเขาเลยเพราะฉะนั้นเราจะลองมาถามคำถามแบบนางงานกันดูนะครับเอาแบบคำถามแบบนางงามเลยโอเคเราได้เห็นแล้วใช่ไหมหมดนี่กี่แคลอรี่นะครับอะตอม1530เพราะงั้นการเป็นนางงามเนี่ยต้องมีการลดหุ่นต้องแบบว่าลดแคลอรี่ใช่ไหมใช่ถ้าเกิดว่ารวมกับเมนูที่แล้วเท่ากับกะเพราประมาณ50จานโคตรเยอะมากทีนี้ก็เลยจะถามว่าครั้งที่แล้วเราเคยกินมาแล้วเราก็จะรู้แล้วทีนี้พี่อยากถามว่าถ้าสมมุติคุณคิดเห็นยังไงกับว่าถ้าคุณจะต้องติดป่าแล้วคุณมีอาหารอยู่ทั้งหมดเท่านี้ติดป่า1วันติดป่า1วันคุณจะมีการแบ่งการกินอย่างไรเพื่อไม่ให้อ้วนด้วยกับแคลอรี่ทั้งหมด 1,000 กว่าครับผมก็เท่าที่ทราบมานะคะอาหารอันนี้ค่ะที่ว่าทางพี่ซุปเตรียมไว้ให้เนี่ยค่ะก็คือเก็บไว้ได้นานด้วยก็คือจะแบ่งไว้เป็น1วันแบ่งเป็น4มื้อค่ะก็คือเราก็จะกินเช้าเที่ยงเย็นแล้วก็ระหว่างนั้นอีกมื้อนึงแล้วก็แบ่งเวลาเอาว่าเราจะกินช่วงบ่ายไหมหรือว่าตอนที่ว่าเราออกกำลังกายเยอะเดินเยอะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าค่ะก็แบ่งเป็นครับผมเป็นคำตอบที่ดีมากนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าผู้เข้าประกวดจะได้เข้ารอบ10คนสุดท้ายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปรอลุ้นกันในช่วงถัดไปนะครับผมแบ่งพี่มองว่าไอ้มื้อที่4เนี่ยมันน่าจะเป็นมื้อดึกว่ะดูทรงแล้วเนี่ย ใช่ไหมใช่มันคือมื้อดึก ไม่ต้องมาบอกให้มันดูดีหรอก มันไม่4มื้อ นี่ก็แบบชัวมันต้องเป็นมื้อดึกมันไม่ใช่มื้อที่แบบโอ้มันจะแบ่งไว้กินแบบตอนเย็นแล้วก็กินอีกนิดหน่อยครับพี่ มันคือมื้อดึกครับทุกคนเอาจริงๆมันไม่ใช่อะไรนอกเหนือจากนั้นเลยไม่เราก็ต้องเก็บ
บไว้เผื่อแบบสมมติว่าตอนกลางคืนอย่างเงี้ยเรามีแบบใช่ฉุกเฉินว่าเราต้องแบบวิ่งหนีตัวอะไรสักอย่างอะไรแล้ววิ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวๆวิ่งหนียังห่วงอาหารอีกเหรอถ้าอาหารนั่งกินอยู่แล้วมันตามมาเรายังจะแบบสิ่งที่หยิบได้มีปืนกับอาหารเลือกอะไรเลือกอาหารใช่เราเลือกอาหารเลือกอาหารก่อนใช่เพราะว่าปืนเราเอาปืนไปยิงมันให้ตายแล้วมันทำอาหารต่อมันแบกิวก็ได้นะไม่เพราะว่าเราเป็นตัวคนเดียวไงเราอยู่คนเดียวเราตัวเล็กๆมันวิ่งตัวเล็กๆเราไม่สามารถแบบไปยิงเสืออย่างเงี้ยสมมติเราโดนเสือล่าอย่างเงี้ยเราน่าจะตายก่อนเราก็เลยหยิบแต่คุณรู้ใช่ไหมว่ามีปืนยิงเสือได้ใช่มีได้ไงแต่ว่าถ้าเรายิงเสือแล้วเราจะกินอะไรก็กินมันต่อไงไม่มันก็ไม่ได้รสชาติแบบนี้ไงอันนี้ไม่ครับคำตอบของเขาจริงๆก็คือเขาอยากจะกินนะครับเขาห่วงกินมากกว่าเป็นไงบ้างเห็นหน้าตาอาหารแล้ววิจารณ์ก่อนครับหน้าตามันดูเป็นไงบ้างดูน่ากินดูน่ากินอันนี้คือไม่กัดฟันพูดเลยใช่ไหมไม่รอกินแล้วรอกินแล้วเอานี้ก่อนอันนี้มันหน้าตาดูเป็นยังไงพี่เห็นหน้าเราแล้วแบบมองแล้วแบบนิดนึงเหมือนว่าขับเปียกเหมือนว่าขับเปียกอันนี้คือ energy bar นะครับใครที่เคยกินก็จะรู้ว่ามันอร่อยแต่น้องไม่เคยกินเขามาลดคุณค่าให้มันแบบอะไรเนี่ยมะขามเปียกมันอร่อยมันอร่อยได้เห็นจ้องอันนี้นานแล้วจ้องอะไรมันรอส่วนตัวชอบกินช็อกโกแลตใช่แล้วเมนูดูเป็นไงบ้างดูน่ากินครับมันเหมือนแบบเมนูอาหารอะไรสักอย่างอะจำชื่อไม่ได้ที่ว่าเขาจะใส่เป็นมันต้มที่หั่นชิ้นเข้าไปด้วยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้แล้วก็อร่อยคือพี่ไม่รู้ว่าไอ้เขียวๆเนี่ยคุณผู้ชมผมไม่รู้ว่ามันมีอันนึงอะผมรู้สึกว่ามันเหมือนกระเจี๊ยบมากที่เราไปกินอาหารเกาหลีแล้วเขาปิ้งย่างอะแต่นี่มันเหมือนมันหั่นพี่ก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรเออแต่มันดูแบบมันดูใช่มากเลยรอบนี้ครับรอบนี้ผมจะต้องให้กินเมนดิสก่อนครับไม่งั้นเราจะไม่ได้ไปไหนแน่น้องเขาดูจะกินช็อกโกแลตนะครับอ่ะลองก่อนครับสั่งมาก่อนเอาแบบเมนดิสก่อนเพียวๆว้าวอร่อยพี่รู้แล้วไอ้เทลิซานี่อะไรเนี่ยมันน่าจะเป็นชื่อเส้นมันเล็กๆอ่ะมันเหมือนสปาเกตตี้แต่มาหั่นแบบมันเป็นเส้นๆอ่ะใช่มันเป็นเส้นๆคืออะไรอ่ะมันน่าจะเป็นชื่อเส้นมันคือมันเหมือนกับพาสต้าเหมือนเส้นสปาเกตตี้อ่ะแต่ว่าหักเล็กๆๆๆ ลองกินไอ้ผักเขียวๆหน่อยพี่อยากรู้มันคืออะไรมากมาครับ Nope เหมือนถ้วยเนี่ยยาวๆอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะถั่วฝักยาวเหรอแอสปารากัสหน่อไม้ฝรั่งปะทำไมมันเหมือนหน่อไม้ฝรั่งวะมันนิ่มๆอ่ะแล้วมันก็มีอะไรอยู่ข้างในไม่รู้อ่ะไม่กินแล้วเด็กฝรั่งมากเราอ่ะเฮ้ยจริงนะตากล้องครับตากล้องช่วย QC ให้ผมหน่อยครับอ่ะดูครับใช่หน่อไม้ฝรั่งใช่ไหมว่าใช่ผมว่ามันคือหน่อไม้ฝรั่งครับตอนแรกมันดูเหมือนกระเจี๊ยบมากเลยนึกถึงโอเคอ่ะต่อไปมี2อันนี้ลองอันนี้ก่อนก็ได้ลองอันนี้ก่อนลองมะขามเปียกหน่อยเอามือดึงได้ไหมแบ่งได้เลยหรือว่าต้องใช้ช้อนช้อนมันไม่น่าจะได้ไหมมันน่าจะเหนียวเกินไปไหมฟันจะไม่หักใช่ไหมฟันไม่หักหรอกแต่ว่ามันดูไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่มันไม่ได้แข็งขนาดนั้นเห็นไหมเอาเล็กไปนี่ครับ energy bar ครับทุกคนคุณผู้ชมในตอนแรกผมมะขามเปียกแต่มันเป็นมะขามเปียกที่อร่อยอ่ะเอาเท็กเจอร์มันเป็นไงตอนนี้ทุกคนมองมันเปรี้ยวแล้วแหละทุกคนอ่ะจินตนาการมันเปรี้ยวโอเคมันเป็นช็อกโกแลตเหนียวๆเหมือนชูการ์ดใช่แล้วก็มีเหมือนข้าวพองเป็นเม็ดๆด้วยกรอบๆหวานๆแต่มันมีกลิ่นเหมือนเวลาเคี้ยวแล้วมันมีกลิ่นตีขึ้นจมูกอ่ะกลิ่นอะไรครับมันเป็นกลิ่นดีแต่ว่ามันเหมือนเป็นกลิ่นข้าวและผสมอะไรสักอย่างแต่พี่เข้าใจว่ามันตอนแรกคิดว่าเหมือนกาแฟเหมือนแต่มันไม่ใช่นะพี่ว่ามันบางไปมันอ่อนไปผมบอกเลยอะตอมนี่ชอบแน่นอนแต่เดี๋ยวอะตอมมันต้องรอก่อนนะฮะต่อไปครับแพ็กเกอร์จริงๆน่าเสียดายเมนูนี้มันน้อยไปหน่อยมันคงจะเยอะกว่านี้ก็เดลี่เอาชิ้นฝั่งนี้แล้วก็พี่ก็อีกฝั่งนึงไปฝั่งไหนฝั่งที่ไม่มีช็อกโกแลตเลยอ่ะเขาดูชอบอ่ะเอาอันใหญ่ไปเด็กมันได้กินว่ะอร่อยอ่ะเคยกินพีนัทบัตเตอร์ไหมเป็นแบบพีนัทบัตเตอร์ผสมช็อกโกแลตแล้วมันมีชังกี้ด้วยมันมีถั่วอยู่ด้วยเด็กอ้วนว่ะคนเนี้ยดูเป็นเด็กแบบว่าชอบกินของหวานช็อกโกแลตชอบแต่ว่าไม่ค่อยได้ทานไง
เป็นไงเป็นไงเป็นไงโอเคอยู่นะโอเคเราไม่ค่อยกินเมนดิสเดี๋ยวพี่กินเมนดิสเองแล้วกันพี่จะลอง mix and match อยากลองดูไหมว่าอันนี้จะเป็นยังไงได้เคยกินโทบาสโก้ไหมเคยไหมเคยแต่นานมากแล้วอ่ะพี่จะหยอดอันเดียวนะโอ้โหมันจะโดนไหมเนี่ยโอเคมาครับใส่โทบาสโก้ครับ oh no รู้สึกว่าไม่ใส่อร่อยกว่าจริงจริงครับต่อไปเราก็จะเหลือแค่น้ำนะครับผมเดี๋ยวอาหารพอแล้วครับเดี๋ยวมันจะอ้วนของผมเป็นมอคค่าคาปูชิโน่สองน้องจิลี่คือจำได้ไหมน้ำอะไรเลมอนไลม์เลมอนไลม์เขียวซะน่ากลัวเชียวจริง ว้าวยอดไปเลยเป็นไงอร่อยนะมันเหมือนกินน้ำแอปเปิ้ลอะชาแอปเปิ้ลtexture มันอะเหมือนชาแอปเปิ้ลแต่ว่ามันเป็นไลม์เลมอนอร่อยไม่ได้เปรี้ยวจนเกินไปกำลังพอดีโอเคเดี๋ยวเราขอ enjoy กับอาหารอีกสักพักเดี๋ยวเราจะไปให้คะแนนกันเลยเอาละครับแล้วนั่นก็เป็นเมนูของวันนี้นะครับเมนูที่4เป็นไงบ้างครับจูลี่อร่อยค่ะอร่อยจริงเหรออร่อยแต่ว่าชอบแบบไม่ปรุงมากกว่าค่ะชอบแบบออริจินัลอ๋อไปให้คะแนนกันเลยดีกว่ารอบนี้ให้คะแนนก่อนเลยครับเต็ม10น้องจูลี่จะให้ทั้งหมด10ไอ้ย่า10คะแนนว่ะ10คะแนนว่ะส่วนผมให้9 9ยังรู้สึกว่าไปได้มากกว่านี้ก็เลยคิดว่าโอเคแต่เรากินเมนูที่1ไปซึ่งมันดีมากที่จะบอกก่อนว่าอันนี้ถึง EP นี้เผื่อทุกคนยังไม่เก็ตเพราะว่านี่เป็น MCW นะครับมันจะไม่ใช่ MRE นะ MCW มันจะไปเน้นเนื้อที่มันเป็นแห้งๆเพราะฉะนั้นเวลาเรากินอ่ะมันก็จะให้ texture เหมือนที่เรากินพวกหมูตามมาม่าคานออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะไม่รู้สึกว่ามัน fresh ที่เป็นชิ้นเนื้อเอาไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสแล้วเรามาอีกเราจะค่อยให้เขาได้กิน MRE จริงๆที่ไม่ใช่ MCW นะครับผมฝากร้านนิดนึงนะครับร้าน716นะครับคือร้านนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมทางทหารต่างๆจากประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะครับสามารถเข้าไปเลือกรับชมได้นะครับตัวแบรนด์ก็จะมี Black Rifle, Feral Concept, OF Nation, GBRS และยังมีอีกหลายรายการเลยนะครับสามารถเข้าไปรับชมที่เพจได้เลยนะครับโอเคครับและนั่นก็เป็นเมนูที่4นะครับที่ชื่อว่า Turkey Tarlisani อะไรสักอย่างออกเสียงไม่ถูกเหมือนกันนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าใครที่ชอบเมนูนี้ครับน้องจูลี่เขาชอบเมนูนี้มากๆก็ใครที่เป็นสายช็อกโกแลตนะครับถ้าเจอแบบนี้เลยก็ถือว่าโชคดีนะครับผมเอาละครับท้ายนี้ครับผมเทพซุปแล้วก็น้องจูลี่นะครับฝากผลงานหน่อยครับฝากผลงานหน่อยก็อยากจะฝากติดตามนะคะเดี๋ยวจะมีรอบ Miss Universe Thailand นะคะวันที่15นี้มีเข้ากองใหญ่ค่ะก็มีทำกิจกรรมหลายอย่างก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะคะไฟนอลมีรอบไฟนอลไหมวันไหนเผื่อคนจะได้ติดตามไฟนอลอยู่ที่ประมาณวันที่17 18อีกเดือนหนึ่งค่ะมีเพจเรามีเพจไหมหรือว่าทุกคนติดตาม IG ค่ะ IG. สามารถไปติดตามที่ IG ได้เลยด้านล่างนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานของน้องเขาด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามผมด้วยไม่ใช่ติดตามน้องคนเดียวนะครับผมเอาละครับท้ายนี้นะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับชนแก้วโอ้หวานจังวะโอ้ my god มาอยู่ข้างล่างหมดเลย